สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเห็นแล้วยิ้มกันทั้งถนนหนุ่มแกร็บส่งกระสอบทานเป็นทุกอย่างให้ลูกค้าแล้วเป็นอีกหนึ่งอาชีพเลยตอนนี้ที่สร้างรายได้ให้กับหลายคนทั้งที่เป็นงานประจำและหารายได้เสริมหลังเลิกงานสำหรับ Grab Food พนักงาน Delivery อีกหนึ่งเจ้าชื่อดังที่มีคนจำนวนไม่น้อยทำอยู่ในตอนนี้ล่าสุดทางด้านเพจวารินชำระบ้านเฮาอุบลราชธานีได้โพสต์ภาพสุดน่ารักที่เห็นแล้วต้องยิ้มเป็นภาพ Grab Food คันหนึ่งได้ขนกระสอบทานไม่รู้ว่าจะนำไปส่งลูกค้าหรือว่าอะไรยังไงทำเอาชาวเน็ตถึงกับหาลั่นเลยทีเดียวโดยทางเพจระบุว่าแกร็บเพิ่นส่งฮอดถ่านเนาะหลังจากที่เรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากยกตัวอย่างเช่นฮ่า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 น่ารักเนาะเมียให้ไปซื้อถ่านตีนั่นฮ่าฮ่าฮ่าคักของเขาอยู่ส่งเบิร์ดซูแนวว่าแต่สั่งงานละ58 บาทหัก 20% คุ้มค่าฮ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 ่าสู้ไปเฮาจริงเหรอนี่เชื่อว่าคนที่อยู่บนท้องถนนเห็นภาพนี้แล้วก็ต้องหัวเราะอมยิ้มตามกันอย่างแน่นอนเอาไปส่งลูกค้าที่ไหนพี่แกร็บเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆยุคนี้คนขยันเท่านั้นที่รอดสู้ๆนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยฮิสขอบคุณครับ